สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้มีวิธีพับเหรียญโปรยทานเป็นกล้วยไม้ช้างมาแนะนำนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ40เซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็วัดให้ได้10เซนติเมตรค่ะแล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะเพื่อทำการรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างค่ะพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายค่ะสอดมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาก่อนค่ะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นก็จะมาทะลุทางขวานะคะหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือริบบิ้นที่อยู่จากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นที่อยู่จากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นที่อยู่จากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายมือสอดมาทางขวานะคะบีบทุกมุมให้แน่นๆแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มจากเส้นสีชมพูนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นสีขาวพับริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะปลายริบบิ้นพับขึ้นมาปลายริบบิ้นจับขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูค่ะพับริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับมานะคะทางด้านหลังนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะดึงให้กระชับก่อนนะคะแล้วก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเริ่มจากเส้นสีชมพูที่อยู่ด้านบนนะคะจะจับพับไปทางซ้ายมือค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวานะคะแล้วจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะในกล้วยสีขาวนี่นะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นไปทางซ้ายนะคะแล้วเราก็พับปลายริบบิ้นกลับมานะคะทางขวาค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกล้วยสีขาวค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ
เส้นต่อไปก็คือเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นพับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปนะค่ะเราได้ขั้นเราได้เราเสร็จแล้วนะคะก็คือเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็จับเส้นริบบิ้นนะคะวนไปรอบฐานค่ะเสร็จแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะพับปลายริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะใต้ล่างเนี่ยค่ะกลีบดอกสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นก็ไปทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะนี่นะคะพับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะวนลงไปรอบฐานค่ะเสร็จแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับเข้าไปด้านในค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นจะไปทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะวนลงไปรอบฐานค่ะหลังจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะปลายริบบิ้นนะคะจับมาสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกสีชมพูค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นขึ้นมานะคะด้านบนของเส้นนะคะวนลงไปรอบฐานค่ะแล้วเราก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงใต้ล่างกลวยสีขาวนะคะกลีบสีขาวนะคะปลายริบบิ้นจะไปทะลุออกด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราสอดลงไปก่อนนะคะเหมือนจะไม่ยอมไปแม่เมียวขออนุญาตตัดปลายริบบิ้นแหลมๆนะคะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะฝากช่องแม่เหมียวน้องต่อด้วยนะคะก็จะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานมาทุกๆวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ